วัสดีค่ะวันนี้เพิ่งตื่นนอนนะคะสภาพทุกอย่างคือจะสดจริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันแล้วก็จะมาเตรียมผิวกับการแต่งหน้านะคะก็จะเป็น everyday look แบบใสๆแบบวันขี้เกียจบางเบาเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันจริงๆนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะคะและเดี๋ยวจะออกมาแต่งหน้าเช็ดโทนเนอร์นะคะตอนเช้าหนูก็ไม่ค่อยใช้ครีมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื้อมันหนามันหนักเกินไปมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับผิวอย่างหนูนะเพราะว่าของน้ำมันง่ายใช่ป่ะก็จะใช้เป็นพวกเนื้อโลชั่นหรือเนื้อเซรั่มบางเบาเลือกใช้เซรั่มที่มันแบบเป็นเนื้อแบบเนี้ยน้ำหนามาคลีนกันแดดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันวันบางๆเบาๆวันหนูนะไม่ค่อยใช้พรายเมอร์เท่าไหร่อยู่กับเครื่องสำอางนั้นๆทั้งวันอะพวกพรายเมอร์มันช่วยทำให้เครื่องสำอางติดแน่นทนนานก็จริงแต่ว่านะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมผิวลุค everyday ง่ายๆนะคะหนูนะก็ลดขั้นตอนที่แบบแต่งหน้าแน่นไปเยอะมากนะคะคอนทัวร์ชัดๆหรือว่าทาอายแชโดว์นะก็ตัดออกไปนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น everyday look จริงๆยังไงก็ไม่ตกเทรนด์นะคะตัดขนตาแล้วก็จะปัดคิ้วขึ้นไปนิดนึงนะคะมีแก้มมีบรอนเซอร์นิดหน่อยให้มันดูแบบซันเบิร์นนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นคนผิวแบบไม่ได้ขาวมากเราก็จะมีความแทนๆกรอบๆหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ทาปากตอนนี้หนูนะก็แบบชอบการทาปากแบบเกินๆแบบนี้มากๆเลยนะคะลิปที่มันไม่สว่างมากไม่แดงหรือไม่ส้มหรือไม่ชมพูมากนะคะให้มันเข้ากับสีแก้มเรามันก็จะดู everyday ได้คีย์สำคัญก็คือการแต่งหน้าไม่เป็นต้องแน่นหนาหนักมากเพราะว่าวันนี้หนูนะลงรองพื้นแค่รอบเดียวนะคะถ้าวันไหนไปงานเนี่ยหนูนะจะลงรองพื้นประมาณ 2-3 เลเยอร์เพื่อที่จะให้มันกริปที่สุดให้มันแน่นที่สุดแต่ everyday ทั่วไปชั้นเดียวก็พอใครมีรอยสิวรอยอะไรก็ค่อยไปดับเบิลเลเยอร์เอาหรือว่าเอาคอนซีลเลอร์เอานะคะเครื่องสำอางหลายชั้นหรือว่าแน่นไปโดยไพรเมอร์หรือฉีดสเปรย์ล็อกเครื่องสำอางมันแน่นมันสวยนะคะแต่ว่าสำหรับหนูนาเป็นผลง่ายเครื่องสำอางที่แต่งบนหน้าทั้งหมดนะคะจะเอาลงไปใส่ใน description box ข้างล่างนะคะก็ได้ลงไปดูได้นะคะวันนี้ขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วจะกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ